ผมพลโทวิทยาวชิรกุลเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทหารท่านอาจจะงงว่าผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยนี้ถ้าผมแบ่งงานจากประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับประสบการณ์ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยควันสีเหลืองที่ปรากฏขึ้นนะครับเวลาที่อากาศยานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยก็จะทิ้งทุ่นควันเพื่อให้เห็นเป็นสัญลักษณ์นะครับช่วยเหลือจากชั้น3แล้วก็อาจจะกลับขึ้นไปที่ชั้น5อีกครั้งนำร่างก็ขึ้นไปถูกต้องครับผมแต่คนที่ลงมานี่น่าจะรู้สึกจะเป็นผู้หญิงอ๋อสาวครับสาวสวยครับสาวสวยสาวนะสาวของมูลที่ร่วมกันอยู่ก็นี่คือเป็นการเป็นขั้นตอนนะครับในการช่วยเหลือของทีมกู้ชีพของทีมงานของเครือสว่างนะครับทุกๆสว่างนะครับที่มารวมพลังกันในวันนี้นะครับขมักขม้นกันแล้วเลยนะฮะได้ครับ
ทุกนาทีชีวิตของผู้ประสบภัยนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปพ้นสักวินาทีเดียวนะครับการทำงานของโอ้แป๊บเดียวครับมีอุปกรณ์ของมูลนิธิสว่างนะคะถ้าจะต้องโทรเรียกรถเพลิงต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยครับสักพักใหญ่ๆนะครับแต่นี่ในยานพาหนะของรถกู้ภัยของสว่างจะมีเครื่องดับเพลิงแรงดันสูงไว้ใช่ไหมครับดีครับโอ้ถ้าเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดก็ระงับเหตุได้ทันได้ทันนะครับ